เอาภาพมาใหม่ก็ได้ครับเพราะว่าไม่มีปัญหาเพราะว่ามันอยู่ในหัวลุงแล้วพวกนี้ครับก็อยากจะให้เข้าใจไม่ใช่อะไรเนี่ยมันภาพเนี่ยเมื่อวานเนี่ยลุงเขียนตรงนี้ใช่ไหมนี่คืออิเล็กตรอนนะครับนี่พอเวลามันเดินทางไปมันถึงจุดหนึ่งก็แล้วกันไอ้จุดหนึ่งก็จุดนี้ก็แล้วกันนะมันจะแยกไปอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่าฝั่งนี้ก็คืออิเล็กตรอนก็แล้วกันนะอิเล็กตรอนฝั่งนี้ถ้ามันเดินทางไปเนี่ยมันจะไปแยกกันอิเล็กตรอนก็จะไปทางฝั่งและไอ้เจ้าอะไรโพซิตรอนนะฮะโพซิตรอนนะครับเนี่ยมันจะไปทางนี้ทีนี้มันจะวกเข้าหากันนี่แหละครับวกเข้าหากันแบบนี้เงี้ยเห็นไหมตอนนี้ก็เหมือนกันจะวกเข้ามันจะเป็นลักษณะแอนตี้กันเนี่ยถ้ามันมาชนสองเปรี้ยงปุ๊บอันนี้ถือว่าบันไลเลยครับหายเป็นศูนย์เลยหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือเลยสภาวะอย่างนี้นะฮะที่บอกว่าเป็นนิวทริโนก็ว่าได้มันนิวทริโนของอิเล็กตรอนน่ะเออมันเป็นนิวทริโนของโพซิตรอนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะภาพเนี่ยเพราะฉะนั้นลุงก็เลยให้ความเห็นว่าลดเลยซะตัวนี้ก็เป็น PE ซะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ PE มันจะอยู่ในศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งอย่าลืมนะครับถ้าบอกว่าฝั่งนึงเป็นอิเล็กตรอนอีกฝั่งนึงก็เป็นแอนตี้อิเล็กตรอนมันตรงข้ามโพซิตรอนนี่คือแอนตี้อิเล็กตรอนมันไปควบคู่กันมันอยู่ด้วยกันนะเออแปลว่าดีกับชั่วมันไปด้วยกันอย่างนี้ดีกว่า นะดีกับชั่วมันทับซ้อนกันอยู่โอเคไหมเพราะฉะนั้นพอเวลามันออกมาในรูปแบบทั่วเป็น PE นะฮะมัน PE มันซ่อนอยู่นะอิเล็กตรอนนะลุงเขียนใหม่ก็เป็นตรงนี้ PE นะมันก็ไปเห็นไหมครับพอเห็นภาพนะครับเนี่ยมันก็เป็น PE ตรงนี้เพราะฉะนั้นลุงก็พยายามบอกนะว่ามันถึงยุคพลังงานบริสุทธิ์จริงๆลุงก็แปลกใจในส่วนตัวลุงเหมือนกันนะลุงไม่เข้าใจเขาได้ยังไงอ่ะเอออันนี้เขาเรียนมาด็อกเตอร์ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยด็อกเตอร์แบบแชมป์ฟิสิกส์โอลิมปิกด้วยนะไม่ใช่ร็อกเตอร์แบบแถวล่างนะนะเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาพูดถึงคำว่ามันต้องสร้างต้องคิดในสิ่งที่ป้องกันและโปรเทคแล้วฮะต่อไปนี้ผมก็จะรู้ทันทีว่าร็อกเตอร์คนนี้เขามีคุณธรรมทันทีไหมครับจะรู้ทันทีเลยคนที่คิดในการที่ป้องกันกลับมาถึงในลุงพูดบ่อยมาไวรัสโคโรนาเนี่ยเรามาสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราแล้วก็ป้องกันไวรัสโคโรนาด้วยในเวลาเดียวกันใช่ไหมครับไม่งงนะภูมิต้านทานเราสร้างขึ้นมาได้ด้วยธรรมชาติของเราเองไม่ต้องไปอาศัยสิ่งอื่นเข้ามากินเข้ามาทาเข้ามาฉีดมันเป็นธรรมชาติมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการงับอากาศเทคนิควิธีการทักษะเล็กๆน้อยๆเนี่ยสำคัญครับทักษะเล็กๆน้อยๆเนี่ยสำคัญที่สุดจึงอยากจะให้เข้าใจมากๆในการปฏิบัติตนปฏิบัติตัวนะครับปฏิบัติตัวปฏิบัติตนโดยการงับอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนค่อยๆมันจะได้รู้สึกตัวเองนะครับและความรู้สึกตัวนี้มันจะนำพาเข้าให้เกิดสติปัญญาพอที่จะรู้อย่างเช่นพอเวลาลุงพูดเรื่องอะไรเนี่ยมันจะได้เข้าใจตามแม้ว่าไม่ได้จบการศึกษาอะไรก็ได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเดี๋ยวไปคิดโอ้ฉันป.3 ป.4 ฉันไม่จบอะไรเลยลุงรู้เรื่องที่ไหนแล้วลุงเคยเรียนมาที่ไหนที่ว่าเนี่ยไม่ได้เคยเรียนมันมาเลยจริงๆโอเคไหมครับนะแต่มันรู้มันจะเข้าใจได้โดยง่ายภาษาเหล่านี้แล้วก็รู้สึกจะมีความจำในเรื่องพวกนี้โดยซ้ำไปอย่างอื่นก็ไม่จำอย่างอื่นมันเลอะเทอะนะครับจำในตัวสุดยอดตอนนี้ไม่จำแล้วเข้าใจแล้ว เข้าใจพ่ออะไรเพราะเข้าถึงอย่างเงี้ยเข้าถึงอะไรเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยโอเคไหมแล้วก็ถึงอะไรล่ะเวลาเป็นศูนย์เนี่ยครับ
หรือเข้าถึงค่าคงที่อย่างเงี้ยพอเวลาเข้าถึงมันจะไปได้หมดครับทุกเรื่องโอเคนะมีมนุษย์เท่านั้นนะฮะจะเข้าถึงสิ่งนี้มนุษย์ยุคนี้ฮะเป็นมนุษย์ยุคที่จะเข้ารู้เข้าใจและเข้าถึงได้เพราะมันมีรูงอกนะมาอยู่หน้าจอในจอเพื่อที่จะแชร์เพื่อที่จะเชื่อมทั้งแชร์ทั้งเชื่อมทั้งช้อนนะลุงจะไม่เตะตัดขาใครนะบอกให้ทราบไว้เพราะว่าลุงต้องการอยากจะช่วยนะครับไม่ได้เตะตัดขาใครใครจะมีความเห็นอะไรต่างไม่เคยตัดยอดใครฝากเอาไว้ด้วยความด้วยอะไรก็คนอยู่บ้านหลังเดียวกันพูดกันอย่างเงี้ยครับลักษณะเงี้ยตัวนี้ฮะตัวพีทำงานแล้วอย่างรุนแรงเวลาไม่ทำอะไรมันเหมือนกับคือของสองสิ่งมันจะชนกันเนี่ยควันดำคือตรงนี้เนี่ยคือควันดำเนี่ยนี่ควันดำตัวนี้ก็ให้ค่าเป็นศูนย์ซะเนี่ยค่าเป็นศูนย์ควันดำให้ค่าเป็นศูนย์ออกมาได้เลยเขียนคำว่าควันดำให้ก็ได้ให้ค่าเป็นศูนย์เนี่ยนี่เนี่ยเลขศูนย์กับเซตศูนย์คือเวลาเป็นศูนย์เนี่ยครับไอ้สองอย่างนี่มันตึงตังตึงตังกันอยู่เนี่ยสองอย่างนี้สองสิ่งนี้มันของมันตึงตังอยู่เห็นไหมนึกออกไหมครับเนี่ยมือลุงเนี่ยเห็นไหมมันผ่านศูนย์เนี่ยเวลาควันดำคือตรงนี้แหละครับให้รู้ไว้อยู่นี่คือลักษณะควันดำจำแม่นๆเลยครับจะบอกว่าความถี่นี่คือความเร็วเป็นความถี่เนี่ยฟรีเควนซี่เนี่ยไอ้ความถี่ที่ว่านี้จะบอกตัวเลขมันเป็นอินฟินิตี้นะครับให้ทราบไว้ความถี่ที่เป็นอินฟินิตี้นะครับมันเหมือนกับตั้ง22ไว้หารด้วย7หารให้ตายไงก็ไม่ลงตัวโอเคมั้ยครับมันจะยาวเหยียดไป3ไปรอบโลกมันก็ไม่ลงตัวนั่นเป็นลักษณะอินฟินิตี้งั้นควอนตัมเนี่ยจะเป็นอินฟินิตี้พอเวลาถึงจุดหนึ่งมันจะอะไรมันจะปะทะกันหมายความว่ามันจะหมดเลยฮะ disruption ตัวมันเองโอเคไหมครับกินตัวมันเองสุดท้ายจะกินตัวมันเองพอกินตัวมันเองปุ๊บถ้าโลกใบนี้ใช้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ฟิสิกส์นะตัดเป็นศูนย์หมดเลยฮะกลับมาเป็นอะไรแอนะล็อกเหมือนเดิมแอนะล็อกหมายความว่าออกแรงเหมือนเดิมมนุษย์โอเคไหมครับเห็นไหมคำว่าแอนะล็อกอย่างเช่นขับขี่มอเตอร์ไซค์นี่พวกเนี้ยนะจะพายเรืออย่างเงี้ยคือทำด้วยออกแรงโอเคไหมมนุษย์ออกแรงเนี่ยเขาเรียกแอนะล็อกโอเคไหมครับออกแรงทำพอได้ไหมครับมันจะกลับมาเป็นแอนะล็อกเหมือนเดิมเพราะมันจะพังถ้ามันพังปุ๊บระบบทั้งโลกนี้จะสูญเสียหายหมดเลยครับเสียหายหมดไม่มีเหลือเมื่อไหร่น้อทีนี้ครับเพราะฉะนั้นพอเราจะค่อยต้องมารู้กับสิ่งเหล่านี้นะฮะพอถึงวันนั้นที่มันเกิดเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่คนอื่นเขาย่ำแย่ไปหมดคนนั้นเกือบครึ่งโลกค่อนโลกเกิน 7-8,000 ล้านคนเนี่ยพวกเราเข้าใจเรื่องของ PE เนี่ยจะอยู่ได้ในธรรมชาตินะครับบอกให้ทราบไว้มันจะปรับตัวง่ายเข้าใจเร็วแล้วก็จะไม่ตื่นเต้นตกใจแล้วก็ไม่อะไรไม่รู้ว่าสำหรับลุงรู้ไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจนะครับก็ขอให้เข้าใจง่ายสุดท้ายแล้วมาภาพเนี้ยเป็นควอนตัมได้ยังไงเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเมื่อกี้ผมเริ่มต้นด้วยอิเล็กตรอนใช่ไหมแล้วก็ฟอสิตรอนนี่ครับแค่นี้เองเขาเรียกว่าแอนตี้มันจะแอนตี้ทุกเรื่องนะครับให้รู้ไว้แอนตี้ทุกอย่างนะเปิดตำราใส่ยังได้เลยคิดเกี่ยวกับตำราแอนตี้แอนทายเนี่ยเยอะแยะทั้งนั้นเลยครับมันได้หมดแหละไม่เปิดแล้วมันก็ทำให้ท่านรำคาญเห็นไหมอ่านให้ฟังก็ได้นะครับมันจะพูดถึงเรื่องของอิเล็กตรอนแล้วก็โพซิตรอนเนี่ยนะคือแอนตี้นั่นแหละพูดถึงมิวออนลบแล้วก็มิวออนบวกเนี่ยพูดถึงนิวทริโนมิวออนก็ยังมาถึงพูดถึงแอนตี้นิวตริโนอีกสิโหหายตัวไปแล้วยังตามต่อต้านอีกนะเอาหายตัวไปแล้วยังตามไปเล่นงานกับคำว่านิวตริโนอีกดูสิครับมันไปงั้นนะเนี่ยลุงจะเข้าใจพวกนี้แหละมันเข้าใจเลยลุงเนี่ยเข้าใจเลยเห็นไหมเนี่ยพอเวลาควอนตัมมันก็คือความถี่มันเป็นเห็นไหมมันผ่านไปมาของเลขศูนย์เนี่ยครับ
เลขศูนย์เนี่ยผ่านไปมาทีนี้สำหรับลุงมันอยู่ตรงนี้มันทำอะไรลุงไม่ได้คือตรงนี้แหละพวกขึ้นเห็นไหมอย่างผ่านก็ผ่านไปเฉยๆเลยผ่านลุงเห็นอย่างเนี่ยนี่นี่คือตัวลุงเนี่ยตัวลุงคือซีโร่เนี่ยให้รู้นี่คือลุงงอกบอกให้ก็ได้เขียนงี้ก็ได้นี่คือลุงงอกไม่เคอะเขินด้วยครับไม่ได้สนหรอกจริงลากไปสักหน่อยนึงนี่คือลุงงอกนี่แหละคือลุงงอกแหละนี่แหละคือลุงงอกให้รู้ไหมอยู่ตรงนี้แหละอยู่ซีโร่นี่แหละครับเพราะนั้นมันจึงเข้าใจพวกนี้ง่ายโอเคไหมครับพอไหวไหมครับลุงออก Pure Energy ลุงออก PE นี่แหละคือตรงนี้เองนะครับนะเนี่ยพูดตรงนี้มันโอ้โหเหนือชั้นมากนะครับก็ดีแล้วที่ได้มีโอกาสได้รู้กันไว้หน่อยไม่ฉะนั้นก็ถูกคลื่นถูกอะไรมารบกวนรังแกหมดนะครับจะไปต่อไม่ได้จริงๆนะจะไปต่อไม่ได้จริงๆนะบอกให้ทราบไว้นะครับสำหรับท่านที่เนี่ยคนรุ่นหลังๆนี่ฮะจะเข้ามาเช่นเด็กเกิดวันนี้สมมติเกิดวันนี้เนี่ยเขาบอกภายใน10ปีไม่เกิน20ปีเด็กเกิดแอ๊ะวันนี้10ปีเขาก็จะรู้เรื่องนี้นะเหมือนเด็กทุกวันนี้นะครับก็จะรู้เรื่องเขาเกิดมาเพื่อรู้กับสิ่งเหล่านี้เลยนะครับรู้ไว้นะลูกหลานใครที่กำลังดูมือถือมือถอยพยายามจัดระเบียบให้เขาเล่นให้เขานู่จัดระเบียบให้เขาเอาเวลาบังคับเวลาด้วยนะครับอย่าให้เขาเล่นทั่วไปทั้งวันไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้เลยนะครับต้องคุมนะฮะต้องคุมให้อยู่ในระเบียบให้ดีๆแต่ทั้งหมดแล้วเขาจะเล่นเข้าไปเรื่อยแหละครับเขาจะเรียนรู้โดยธรรมชาติของเขาเลยนะครับธรรมชาติเลยนะครับนะๆๆฝากเอาไว้ด้วยความเคารพกันทุกท่านทุกคนฐานะที่ท่านอยู่หน้าจอและลุงก็อยู่ในจอเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับ